แล้วอีกฝ่ายครับก็ไม่ยอมครับใช้เอฟเฟคของ Freezing Curse ครับแต่เราก็มีเนเกตอีกรอบนะครับเอฟเฟคก็คือ3ครั้งต่อ1เทิร์นกรีกรีสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการลิกเลื่อยเกื่อยกันใน EP ที่40กันเลี้ยวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีครับเราได้เดินทางกันมาถึงหลัก4กันแล้วนะครับโอ้ my god รอบนี้ก็เรามาเล่นกันในแบนลิสของทาง TCG นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นแบนลิสของทาง TCG นะครับแล้วก็ไปเป็นฝรั่งมังค่าสักวันเนาะวันนี้ก็ไม่มีแม็กซีครับสุดยอดครับมันคือโลกที่ไม่มีแม็กซีเปิดมาครับกับแฮนด์แทรปใส่มาใบหนึ่งครับนิบิรุเดอะไพรโมบีอิงของสามัญประจำบ้านใส่มา2ใบแล้วก็มีซันก้าครับใบนี้มีเอฟเฟคช่วยในการลดพลังโจมตีมอนที่ตีการ์ดใบนี้มาลดพลังโจมตีให้มันเหลือศูนย์ในช่วงของการคำนวณดาเมจแล้วก็จะมีซุยจินครับเอฟเฟกต์เหมือนกันแล้วก็คาเซจินครับเอฟเฟกต์ก็เหมือนกันแล้วก็มาที่รถถังครับรถถังทางวงกตใบนี้สามารถ normal ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสังเวยแต่การ์ดใบนี้ก็จะตีไม่ได้ในเทิร์นที่ normal ออกมาในช่วงของเมนเฟสเราสามารถวางซันก้าคาเซจินหรือซุยจินจากเด็กหรือจากแบนิสโซนหรือจากมือได้เอาใบที่เลือกมาข้างต้นนะครับเอามาวางไว้ที่โซนการเวทกับดักแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราควบคุมทางวงกตอยู่เราก็จะสามารถทำลายมอนสเตอร์1ตัวที่อีกฝ่ายควบคุมได้แล้วก็มี Shadow Crew of Labyrinth ใบนี้มีเอฟเฟคช่วยในการเสิร์ช Labyrinth War จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็อีกเอฟเฟคนึงก็คือในช่วงเริ่มต้นของดาเมจสติปถ้าหากว่าอีกฝ่ายแบทเทิลกับมอนเราอยู่ในขณะที่เราควบคุมลาบาลินบอร์อยู่เราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อที่จะทำลายมอนอีกฝ่ายที่แบทเทิลกับมอนเราอยู่แล้วก็ใบต่อไปครับ Elemental Hero Prisma ใบนี้มีเอฟเฟคกรอบชื่อของมอนที่เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นได้แล้วก็ใบต่อไปครับ Magician Soulเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะช่วยในการสเปรย์ตัวเองออกมาได้ครับโดยการโม่มอนสเตอร์เผาจอมเวทเวล6หรือสูงกว่าจากเด็กลงสู่สันเราก็เอามาโม่เป็นคาเซจินครับเพราะว่ามันเป็นเผาจอมเวทอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเราสามารถส่งการ์ดเวทมนต์หรือกับดักในสนามหรือในมือลงสู่สันได้ไม่เกิน2ใบแล้วหลังจากนั้นก็สามารถจั่วการ์ดได้ตามจำนวนเลยเอฟเฟกต์ข้างต้นก็สามารถเล่นคู่กับคาเซจินซุยจินแล้วก็ซันกะที่อยู่ในโซนเล่นกับดักได้เนาะแล้วก็มาที่ใบต่อไปครับ Illusion of Chaos ใบนี้มีเอฟเฟกต์ช่วยในการเสิร์ชใบนี้ครับเอฟเฟกต์ก็คือโชว์ใบนี้ในมือเพื่อที่จะเสิร์ช Magician Soul จากเด็กขึ้นมือได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาการ์ด1ใบในมือสับเข้าไปในเด็กแล้วก็มาที่การ์ดใบต่อไปครับ A Hero Lifesเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือจ่ายพอยต์ครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีมอนในสนามอยู่หลังจากนั้นสเปย์มอนเวล4หรือต่ำกว่าที่เป็นอิเลเมนทัลฮีโร่จากเด็กได้มาต่อกันที่ตัวต่อไปครับฟิวชั่นดีพลอยเมนต์ใบนี้ก็เอฟเฟกต์ก็คือสามารถสเปย์วัตถุดิบฟิวชั่นของการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กได้1ตัวเนาะแล้วในเทิร์นนี้เอ็กซ์ตร้าเด็กเราก็จะถูกล็อกให้เรียกได้แค่มอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าฟิวชั่นเผ่าก็เฮียละมอนสเตอร์ประเภทฟิวชั่นครับไม่ใช่เผ่าแล้วก็ใบต่อไปครับลิเลียวคุกาเดียนเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อไลฟ์พอยต์เราน้อยกว่าอีกฝ่ายเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่เราควบคุมที่มีชื่อเกียร์กาเลียงอยู่ในสนามเราหลังจากนั้นลดไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายที่เหลือมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่เราเลือกไปข้างต้นแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือเราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากสุสานหลังจากนั้นเอาซันกะคาเซจินหรือซุยจินที่ถูกแบนิชหรืออยู่ในเด็กเราขึ้นมือได้1ใบแล้วก็มีเทอร์ราฟอร์มมิ่งครับเอฟเฟกต์คือเสิร์ชเวทฟิลแล้วก็ลงศพต่างมิติครับเอฟเฟกต์ก็คือเอาการ์ดที่ถูกแบนิช3ใบกลับมาไว้ในสุสานแล้วก็เวทสนามใบเก่งครับลาบาลินวอลชาโดว์เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือมอนสเตอร์ไม่สามารถตีในเทิร์นที่ถูกเรียกออกมาได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่มีเวล5หรือสูงกว่า
เทิร์นละ1ครั้งในช่วงของเมนเฟสเราสามารถวางซันก้าคาเซจินหรือซุยจินที่ถูกแบนิชหรืออยู่ในมือหรือจากเด็กได้เอามาวางไว้ในโซนเวทกับดักของเราในขณะที่เริ่มแบทเทิลเฟสของเทิร์นอีกฝ่ายเราสามารถเล็งยิงมอนสเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตีน้อยกว่า 1,600 ได้แล้วก็มาที่ใบต่อไปครับ Infinite Impermanence ใส่มา1ใบแล้วก็มีสกิลเด่นครับใส่มา3ใบแล้วก็ปิดท้ายด้วย The Hills Revolution is Over เอามากันให้กับสกิลเด่นแล้วเนาะหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Extra Deck นะครับแล้วก็มาดูกันเลย Link Kuribo ใส่มา1ใบเอฟเฟครู้ๆกันอยู่เนาะแล้วก็มีดัสครับเอฟเฟกต์ก็คือชุบมอนสเตอร์ธาตุมืดในสุสานอีกฝ่ายได้แล้วเราก็จะเอามาขึ้นเป็นเซียรินนะครับเอฟเฟกต์ของเซียรินก็คือสามารถชุบมอนสเตอร์1ตัวจากสุสานได้แล้วก็ค่อยเอาไปขึ้นเป็นแอคเซสโคทอคเกอร์นะครับแล้วลิงก์ก็จะมีไนท์แมร์ยูนิคอร์นครับแล้วก็มีไนท์แมร์ฟีนิกซ์ในส่วนของลิงก์มอนสเตอร์ก็จะมีแค่นี้เนาะต่อไปก็จะเป็นบากุสก้าครับใส่มา1ใบเผื่อได้ใช้แล้วก็มี Big Eye ครับเอฟเฟคก็คือควบคุมมอนสเตอร์1ตัวที่ฝ่ายควบคุมแล้วก็มาดู S Monster ที่เป็น Fusion Monster กันครับกับการ์ดใบแรกก็จะเป็นเกกาเลียง of Wind and Water ครับเอฟเฟคก็คือ1ครั้งต่อ1เชนเราสามารถเนกเกตเอฟเฟคการ์ดเวทด้วยกับดักอีกฝ่ายได้อันนี้ใช้ได้2ครั้งต่อเทิร์นแล้วก็เอฟเฟคสุดท้ายก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ออกจากสนามไปเราสามารถสเปย์คาเซจินหรือซุยจินที่ถูกแบนิชออกมาได้แล้วก็ใบต่อไปครับก็จะเป็นเกกาเลียงออฟซันเดอร์แอนด์วินเอฟเฟคของมันก็คือสามารถช่วยเสิร์ชการ์ดเวทกับดัก1ใบจากเด็กที่ติดคาเซจินซุยจินแล้วก็ซันกะยูไนเต็ดแล้วเอฟเฟคสุดท้ายก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เนาะถ้าหากว่ามันออกจากสนามไปเราก็จะสามารถสเปย์ซันก้าหรือคาเซจินที่ถูกแบนิชออกมาได้ใบต่อไปก็จะเป็นเกียร์กาเลียงออฟวอเตอร์แอนด์ทันเดอร์ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะช่วยในการลดพลังโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายให้เหลือ0เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ออกจากสนามไปเราก็จะสามารถสเปย์ซันก้าหรือซุยจินออกมาได้ที่ถูกแบนิชแล้วก็ใบสุดท้ายของเราเกียร์กาเลียงคอมไบเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะสามารถใช้ได้3ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นเมื่อมีการใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดทาร์เก็ตการ์ดในสนามเราสามารถเนกเก็ตการ์ดนั้นแล้วก็ทำลายได้ตามด้วยเอฟเฟกต์สุดท้ายครับเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนามไปด้วยการ์ดอีกฝ่ายเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์เวล11หรือต่ำกว่าที่ติดชื่อเกียรติการ์เดียนจากเด็กหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้โดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขการอัญเชิญเอฟเฟคของใบนี้ก็จะสามารถสเปย์การ์ดใบนี้ออกมาจากเด็กได้เลยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็จะสามารถเรียกไอตัวนี้ออกมาได้นะครับแต่เราไม่เอาครับมันเปลืองสล็อตเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลิสต์ของเราหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลเรามาอยู่กันในเกมที่1กันแล้วนะครับโอ้ my god รอบนี้ก็จะเป็นการเปิดศักราชของช่องเรานะครับในการเล่นการ์ดทางฝั่งของ TCG นะจ๊ะเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าใครได้เริ่มก่อนครับมันดูยังไงวะเนี่ยอีไฟเริ่มก่อนครับตั้งบอร์ดด้วยเด็กอะไรสักอย่างครับเป็นอัลบาสครับเรียกออกมาเป็นน้องคาเทเชียแล้วหลังจากนั้นอีไฟก็เรียกออกมาครับเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นอัลวีออนครับแล้วก็มีการเรียกออกมาครับเป็นลูเบเลียนแล้วก็โอ้เป็นอัลวีออนสีขาวครับจังหวะนี้ยังไงครับเพื่อนแล้วอีกฝ่ายก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับการ์ดที่เซตก็เป็น Banded Punishment เข้าสู่เทิร์นของเราก็มาครับเราก็ยอมเสียไลฟ์พอยต์ไป600ครับเพื่อที่จะรอใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดดูดพลังนี้นะครับไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างครับเราก็มั่วกันต่อไปครับอีกฝ่ายเสิร์ชขึ้นมือครับเป็นไตรบิเกตเมอร์คิวเลอร์ครับยังไงต่อครับพี่เราก็รอดูกันต่อไปครับเอ้าทำไมมันไม่ขยับวะเนี่ยกดปุ่มไหนวะเราก็มารอดูกันครับว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงอีกฝ่ายเขาก็สเปย์ออกมาครับเป็นอัลวีออนแต่อีกฝ่ายก็เปิดด้วย Punishment ครับเอามอนในสนามเราไปทำวัตถุดิบฟิวชั่น
หลังจากนั้นก็เรียกออกมาเป็นมิโรเจตแล้วก็เรียกออกมาเป็นอวิออนครับเนเกตกันยับยับกันเลยทีเดียวเอฟเฟกต์ของแทงเราก็ใช้ไม่ได้ครับโดนเนเกตไปแล้วเราก็แปะครับเป็นไลบาลินวอลชาโดจ่ายพอยต์ไป600ครับจ่ายพอยต์ไป600อีกแล้วโอ้ my god เราก็เรียกออกมาเป็นแมจิกเชนโซยังไงต่อครับเรย์อีกฝ่ายก็เรียกออกมาครับเป็นดิสเปียสโปเกเนียนแต่เราก็ยังไม่มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นแต่อย่างใดหลังจากนี้เราก็ยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ไปอีก600ครับตอนนี้ไลฟ์พอยต์เหลืออยู่ 3,800 หน่อยๆเราก็เรียกออกมาเป็นดาสครับเราก็พยายามให้อีกฝ่ายเข้าเสียอินเทอร์ดับไปเรื่อยๆเนาะแล้วเฮียแกก็เปิดด้วยมิโรเจตครับเขาคงคิดว่าเราจะไม่มีการเล่นซะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จ่ายพอยต์ไป 1,600 ครับเพื่อที่จะเรียกออกมาเป็นพริสมาตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของพริสมาทำการกรอบเทคการ์ด1ใบที่เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นหลังจากนี้เราก็เรียกออกมาครับเป็นเกกาเลี้ยงพลัง 3,800 แล้วหลังจากนั้นอัวขอใช้เอฟเฟกต์ของราเดียวการเดียนทำการลดไลพอยต์หรือ 4,000 เนาะแล้วก็เอามาปั๊มให้เกกาเลี้ยงจังหวะนี้เราก็ตีไปเลยครับไลพอยต์ฝ่ายได้อยู่ 4,000 โอ้โหนับว่าเป็นเพลย์ที่จีเนียสเหลือเกินครับไลฟ์พอยต์เราเหลืออยู่400ครับจบแล้วครับกับเกมที่1ของเราอันนี้ก็วุดวิดครับเกือบจะตายแล้วกูมาต่อกันในเกมที่2กันเลยนะครับเกมนี้ก็เจอกับเด็กอะไรเราก็มารอดูกันเราก็ได้เริ่มก่อนครับเกมนี้เราก็เรียกออกมาครับเป็นไลฟ์ไบลินแฮฟวี่แทงแล้วก็แปะเวทสนามไปครับเป็นทางวงกตแล้วก็เอาคาเซจินออกมาหลังจากนั้นก็ใช้เป็นเกกาเลี้ยงออฟวินแอนด์วอเตอร์ครับไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเล่นเด็กอะไรเราก็มารอดูครับโอ้เปิดด้วยแควนซีโน่ครับเราก็เนเกตไปเนเกตได้หลายรอบนะพี่วอตอีกฝ่ายก็ เรียกออกมาเป็นทรานเซนเดตครับมึงเรียกง่ายขนาดนี้เลยเหรอพี่พลัง 3,800 ครับโอ้โหกูใช้ตั้ง3ตัวก็กูจะเรียกไอ้เกกาเลี้ยงกูมาได้แล้วอีกฝ่ายก็ตีเราไปครับยังไงต่อครับเรย์วอตเข้าสู่เทิร์นของเราทีนี้ก็เราก็คิดสลาตะครับจะเอายังไงกับอีกฝ่ายดีใช้เอฟเฟกต์ของรถถังครับทำลายทรานเซนเด็กแต่มันก็กลับมาใหม่ได้ตอนนี้ก็เรียกออกมาครับเป็นเกกาเลี้ยงแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของทางวงกตครับเรียกออกมาเป็นเกกาเลี้ยงอีกตัวแล้วหลังจากนั้นก็ลดพลังให้มันเหลือ0ครับแล้วก็จ่ายไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายไปครึ่งนึงเพื่อที่จะปั๊มพลังเกียร์การเลี้ยงของเราแล้วเราก็ตีไปเลยโอ้ my god ชนะแล้วครับทำไมมันเร็วจังวะไม่ได้นะครับเราต้องทำคลิปเราให้มันนานๆชั่วโมงโฆษณามันจะได้ขึ้นโหพี่ไม่เห็นใจเลยว่ามันปรับให้มันช้าได้ป่ะในเกมนี้มาต่อเกม4ครับเกมนี้ก็เจอกับเด็กรูนิกครับอีกฝ่ายได้ทำกันใช้เอฟเฟกต์ของอีมิปีกนี่ครับเสิร์ฟรูนิกฟาวเทนจากเล็กขึ้นมือแล้วอีกฝ่ายก็ยังไม่จบครับเล็กออกมาเป็นสปรายบูครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์7ครับเสิร์ฟเป็นสปรายสตาร์เตอร์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของสปรายสตาร์เตอร์ครับเรียกออกมาเป็นเรดจ่ายไฟไป 1,200 แล้วก็เรียกออกมาครับเป็นสปรายสปินครับไม่ได้ผสมแค่สปรายเฉยๆนะมึงผสม มึงผสมอีวิลทวินด้วยแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไจแกนติกสไปครับทำการสเปรย์น้องวีทูเปอร์ลงมาในสนามยังไงต่อครับเรย์จังหวะนี้ก็เรียกออกมาครับเป็นน้องกีสกิลแล้วก็จบเทิร์นไปเลยทีนี้ก็ตัดภาพมาที่เทิร์นของเราครับเราก็เปิดด้วยฮีโร่อะไรครับจ่ายพอยต์ไปครึ่งหนึ่งเรียกออกมาเป็นพริสมาแล้วหลังจากนั้นครับอีกฝ่ายก็เรียกออกมาเป็นน้องริวลาทำการทำลายมอนสเตอร์เรา1ตัวแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของฟิวชั่นดีพลอยเมนต์ครับทำการล็อกเอ็กซ์ตร้าเด็กให้ลงได้แค่มอนฟิวชั่นแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของพริสมาไปครับจังหวะนี้ทำการโม่การ์ด1ใบเหตุผลที่เราไม่เลือกลงแทงค์นะครับเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายเนเกียร์ด้วยเอฟเฟกต์เดสเนาะถ้าเกิดว่าไอ้แท้งนี่มันโดนเนเกียดไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราเรียกเป็นพริสมาเราก็จะสามารถโม่ได้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของทางวงกตครับเอาซันกะลงมา
แล้วก็ใช้เอฟเฟคของพริสมาเราก็จะได้โม่เลยนะครับถึงแม้เราจะโดนเนเกตแต่เราก็ได้โม่แล้วอีกฝ่ายก็สวนด้วยสไปเรสครับทำให้พริสมาเราตายห่ากันไปแล้วหลังจากนั้นก็เรียกออกมาครับเป็นเกกาเลี่ยงเกกาเลี่ยงเราก็ตีไปเลยครับจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าตายครับแล้วก็จบเทิร์นไปตัดภาพมาที่เทิร์นอีกฝ่ายครับเรียกออกมาเป็นน้องแครอทครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นอีวิลทวินอะไรสักอย่างนะครับก็รอเข้าดำกันต่อไปอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์เมเกตครับเลือกที่จะทำลายเกกาเลี่ยงคอมไบเราแล้วก็เชนสวนด้วยเกกาเลี่ยงแล้วอีกฝ่ายครับก็ไม่ยอมครับใช้เอฟเฟกต์ของฟรีซิ่งเคิร์สครับแต่เราก็มีเมเกตอีกรอบนะครับเอฟเฟกต์ก็คือ3ครั้งต่อ1เทิร์นเราก็เชนสวนเป็นเชนที่4ครับแต่อีกฝ่ายก็มีดอบเบทอ้าวจบแล้วกูทีนี้ก็คงทำได้แค่ยอมรับชะตากรรมกันต่อไปนะครับเรียกออกมาครับเป็น Unchained Abomination แล้วหลังจากนั้นก็รอรับชะตากรรมกันต่อไปนะครับจบแล้วครับสรุปคือเราชนะครับอีกฝ่ายหมดเวลาลำเฮียแกคิดนานเกินไปและแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมสุดท้ายของเรานะครับเดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนับว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกเล่นเพลินกันเลยทีเดียวนะฮะอีกฝ่ายก็ใช้เด็กแทบทิกครับเอายังไงกับชีวิตดีของใหม่เขาก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเด็กอีกฝ่ายเรียกออกมาครับเป็นพาราเรลเอ็กซิสอย่าบอกนะว่าจะเรียกเป็นไอ้บากุสกาโอ้ไม่ใช่ครับเรียกออกมาเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับพิงคูคิวล่าครับหลังจากนี้ก็ในมือเราก็มีฮีโร่อะไรครับแล้วก็มีพริสมาขึ้นเป็นเอ็กซิสครับโอ้มีเอฟเฟกต์แอนิเมชันด้วยแล้วก็เรียกเป็นลิงก์ใหม่ครับไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าทำไมไม่เคยเห็นเราอาจจะลืมครับอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปทีนี้ก็เข้าสู่เทิร์นของเราครับเราก็เปิดด้วยฮีโร่อะไรครับอีกฝ่ายก็เชนสวนด้วยน้องโอราระครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกใบครับเราก็เปิดไปเลยจ่ายไฟไป 2,000 ครับยังไงก็ได้เรียกพริสมาออกมาทีนี้ก็จะใช้เอฟเฟคพริสมาครับทำการโม่การ์ด1ใบจากเด็กลงสู่ชั้นไปเราก็เลือกเป็นซุยจินแล้วหลังจากนั้นครับเปิดด้วยเมจิกเชียนโซครับจังหวะนี้อีกฝ่ายก็เชนสวนด้วยเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ครับวอตเอฟเฟกต์ของเมจิกเชียนโซก็โดนเนเกตกระใสนะครับอ้าวเออดีชีวิตดีๆที่ลงตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเกกาเลี่ยงของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับถ้าหากว่าต้องการอยากจะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถแนบติปมาได้ที่ระบบซุปเปอร์แทงกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพยโอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพ่ใหญ่สาธุครับสาธุเกกาเลี่ยง4เต็ม5